Summoner War Sky Arena เกมใหญ่จากค่ายคอมทูอัตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือระดับตำนานขึ้นหิ้งเลยที่เปิดให้บริการมาแล้วตอนนี้มากกว่า9ปีอีกนิดเดียวจะขึ้นเลข11ทศวรรษกันไปเลยตัวเกมเป็นเอกลักษณ์มากเป็นเกมแนว 3D RPG Fantasy แบบเทิร์นเบสวางแผนต่อสู้กันตามชื่อนะ Summoner War ล่ะก็จะเอาพวกมอนสเตอร์เอาฮีโร่ที่เราอัญเชิญมาได้เนี่ยมาเข้าทีมต่อสู้แล้วก็มีตะลุยด่านสู้แบบเล่นคนเดียวหรือเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ก็มีนะโดยตรงต่อสู้กับคนอื่นไอ้ตรงมัลติเพลเยอร์นี่แหละเป็นสิ่งที่หลายคนติดใจชอบกันเลยมีระบบกิลมีจัดการแข่งขันมาสู้กันออนไลน์กับคนอื่นนะตัวพี่ไม้เองเนี่ยก็เล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันแต่เล่นนิดหน่อยนะไม่ได้เล่นติดหนักเหมือนเพื่อนเหมือนรูมเมทเขาพวกระบบเกมเพย์อินเทอร์เฟซอะไรต่างๆภายในเกมเนี่ยเรียกได้ว่าลื่นไหลลงตัวอยู่แล้วเพราะเกมเปิดให้บริการมานานเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นที่สรรเสริญกันเลยเพื่อนพี่ไม้ไอรูมเมทเนี่ยพี่ไม้ไปถามมันมานะซัมมอนเนอร์เล่นอยู่ตอนนี้เป็นไงมันยังสรรเสริญอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือความแรงของฮีโร่เองพี่ไม้พูดแบบให้มันน่ารักนะความแรงของมันสรรเสริญอยู่ทุกวันไอรูมเมทไอเพื่อนพี่ไม้เกมนี้ฮีโร่แรงมากอ๋อยกตัวอย่างเช่นฮีโร่แรงๆนะเช่นออราเคิลมืดเลยโอ้มันบอกไอตัวนี้ตัวเทพไอดีไหนมีออราเคิลมืดเนาะแม่งโคตรอภิมหาเทพไปเลยทีเดียวออราเคิลมืดแล้วก็พระแสงอาร์คแองเจิลละมั้งพี่ไม้จำไม่ผิดเนาะโอ้ไอดีไหนมี2ตัวนี้นะโอ้แม่งเก่งฮีโร่พวกนี้เขาเรียกว่าฮีโร่5ดาวแท้พี่ไม้จำไม่ผิดนะมันเล่าให้ฟังเนาะมันเป็นแบบที่มันเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มันก็มี5ดาวเลยมันจะมีตัวน้อยๆตัวน่ารักหมาแมวเนี่ยมันจะไม่ใช่ฮีโร่5ดาวไงแต่พวกตัวแบบหน้าเท่ๆพวกนี้เนาะอ๋อมันเกิดมามันจะเป็น5ดาวเลยแล้วไอ้ตัวพวกนี้มันจะเทพความหายากเนี่ยมันจะต่างกับฮีโร่อย่างอื่นเนาะตรงนี้เองเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงของเกม Summoner War เลยเรามีตัว5ดาวเลยแหละเนาะมันก็เป็นแบบเสริมสร้างบารมีใน ID ของเราใครเห็นสาวเห็นก็กรี๊ดเหมือนเรามีรถสปอร์ตหรูๆสักคันซึ่งข่าวใหม่ล่าสุดนี้เลยเกมในตำนานอย่าง Summoner War Sky Arena ได้มีการคอลแลบกับเกมในตำนานอีกเกมนึงนะหลายคนรู้จักดีนั่นก็คือ Assassin's Creed นั่นเองวัยรุ่น Y2K อย่างเราไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะโอ้โหมีตั้งแต่เวอร์ชันโทรศัพท์โนเกียยังมีให้เล่นเลยเกม Assassin's Creed เนี่ยทำให้อีเวนต์การคอลแลบรอบนี้เรียกได้ว่าขนเหล่าฮีโร่หน้าใหม่มาเพียบเลยทั้งตัวเอกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยเนาะเอาแต่อีนักฆ่าสมาชิกสำคัญเลยในภาคีมือสังหารก็มาให้เราเก็บสะสมในซัมมอนเนอร์วอร์ด้วยตามมาด้วยตัวอื่นๆอีกมากมายนะเช่นบาเย็กยอดนักรบแห่งอียิปต์ต้องอ่านชื่อดีๆไอ้บาเย็กยอดนักรบแห่งอียิปต์อ่านชื่อระวังหน่อยเอ้ยบาเย็กยอดนักรบตัวนี้ก็เท่มาให้เก็บสะสมมีอีกเอวิยอยอดนักรบชื่อมันต้องคล้องจองกันไหมมีบาเย็กยอดนักรบแล้วก็มีเอวิยอยอดนักเนี่ยกูก็เอาหัวกูก็มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอวิยอเฉยเขาเขียนว่าเอวิยอแล้วก็มีACO โอ้สำเนียงพี่ไม้อาจจะไม่เป๊ะนะยอดนักอะไรไม่ได้ ACO ก็มารวมถึงฮีโร่คนสุดท้ายนะเป็นสาวสวยสวยดุสวยร้ายเลยอย่างคลาสซันดราน่ารักเลยทีเดียวมากันทั้งหมดถึง5ตัว5ฮีโร่ใหม่ซึ่งแน่นอนอย่างที่พี่ไม้บอกไปนะเกม Summoner War Sky Arena มีฮีโร่เยอะอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมากกว่า 1,500 ตัวส่วนจุดเด่นอื่นๆนอกจากมีฮีโร่ให้สะสมเยอะแยะมีฮีโร่น่ารักมีหมูหมากาไก่น้องแมวน้องเหมียวอะไรต่างๆนานาเยอะแยะแล้วเนี่ยยังมีฟีเจอร์เด็ดๆในเกมให้เราเล่นอีกเยอะเลยเช่นการตะลุยดันเจียนลงตะลุยดันเจียนก็ได้ทรัพยากรเยอะแยะเนาะได้พวกรูนได้พวกคัมภีร์อะไรมานะแล้วก็มาเปิดหาฮีโร่ต่อได้อีกเรื่องน้องคนไหนที่มีเพื่อนเล่นเกมนี้อยู่แล้วก็สามารถไปเล่นเอาฮีโร่มาแชร์กันได้ในหมวดรอยแยกจู่โจมนะเอาฮีโร่ของเพื่อนเนี่ยมาต่อสู้บอสด้วยกันได้ส่วนสำหรับน้องๆคนไหนที่เปิดหาฮีโร่แล้วยังไม่ได้เท่ๆถูกใจโดนใจนะก็มีระบบที่เรียกว่าโฮมุนครูสอีกด้วยให้เราได้สามารถสร้างบิวฮีโร่ไปในแบบที่เราต้องการใช้ได้เลยมีทั้งโฮมุนครูสผู้ชายแล้วก็โฮมุนครูสผู้หญิงก็แบ่งแยกตามธาตุไป
แล้วก็มีระบบเด็ดที่น่าจะถูกใจสายห้าวน้องๆหลายๆคนนะนั่นก็คือ WoW Arena มีการจัดแข่ง e-sport ด้วยนะของ Summoner War เขาเนี่ยเขาจะหาแชมป์อะไรกันทุกปีมีเงินรางวัลให้ด้วยโดยเจ้าระบบ Arena เนี่ยก็มีทั้งเราไปตีบ้านเขาเนาะเขาก็จะตั้งมอนกันบ้านอะไรกันไว้เราก็จัดมอนจัดทีมไปตีเขาแล้วเราก็ต้องมาทำทีมป้องกันบ้านเลยนะก็เป็นความสนุกของระบบ Arena นี่เหมือนกันซึ่งนอกจากจะไปตีหาเรื่องคนอื่นได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถสร้างพันธมิตรขึ้นมาได้นะมีระบบกิลด้วยในเกม Summoner War บางทีเราเล่นกับเพื่อนเรารู้จักกันเนาะแล้วก็มาตั้งกิลชื่อเท่ๆของเราอยู่การเป็นก๊กเป็นกวนมีกิลด้วยแล้วก็ระบบปีกย่อยอื่นๆต่างๆอีกมากมายนะเช่นหลุมมิติให้เราได้ประจนภัยหาไอเทมหาทรัพยากรหาอาร์ติแฟกต์อะไรพวกเนี้ยเนาะสามารถเอามาแปะมาติดตั้งในฮีโร่ของเราให้มันเก่งขึ้นไปได้อีกไอ้เจ้าอาร์ติแฟกต์เนี่ยซึ่งจากที่พี่ไม้อ่านไล่ดูมาในโพยนี่ก็เยอะแล้วนะ นี่อ่านโพยอยู่ เยอะๆโอ้ระบบเยอะระบบใหญ่มากแล้วที่ใหญ่ตามระบบเยอะตาโลไปอีกเนาะนั่นก็คือคอมมูนิตี้ของเกม Summoner War Sky Arena ในเพจในเกมเนี่ยมีผู้ติดตามเกือบล้านเลยนะสังคมเกมเรียกได้ว่าแน่นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาคนเล่นเกมเนี้ยเพียบไอ้เพื่อนพี่ไม้เนี่ยก็ยังเล่นอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังเล่นกันอยู่แน่นอนหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะไปเล่นตามเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดหรือเลิกเล่นนะอยากจะกลับมาเล่นใหม่พอดีเลยเป็นจังหวะเหมาะเลยนะช่วงเวลานี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วเพราะเกม Summoner War Sky Arena มีอีเวนต์คอลแลบกับเกมดัง Assassin's Creed อยู่เลยกับกิจกรรมเด็ดเลยนะขึ้นแท่นเลยแจกไปเลยเอาไปเลยฮีโร่เอาแต่อีเป็นฮีโร่ระดับ5ดาวแท้ๆเลยนะเหมือนที่พี่ไม้บอกไปไอตัว5ดาวแท้ๆเนี่ยมันตัวเทพตัวแรตัวหายากเงื่อนไขการได้ก็ง่ายมากเพียงแค่เข้าไปกำจัดมอนเตอร์เข้าไปตีมอนในเกมแล้วก็เข้าอารีนาก็ได้ไปแล้วไอเจ้าเอาแต่อีนะพระเอกสุดเท่ฮีโร่5ดาวแท้ๆเอาเข้า ID ไปสะสมเท่ๆได้เลยยังไม่พอยังไม่หมดแค่นั้นนี่แค่กิจกรรมแรกนะยังมีกิจกรรมที่2กิจกรรมแจกแท่นซัมมอนแล้วก็คอสตูมของตัวละครจาก Assassin's Creed อีกส่วนสำหรับใครที่เป็นสายดองนะชอบดองนู่นดองนี่ชอบดองเพชรชอบดองคัมภีร์มีกิจกรรมที่3ยิ่งใช้ยิ่งได้คืนกับกิจกรรมคัมภีร์เวทมนต์โบนัสเรียกได้ว่าเป็นจังหวะโอกาสของสายดองและที่จะเอามาให้มันผลิดอกออกผลเนาะการดองของเรา ยิ่งใช้คัมภีร์เวทยิ่งได้คืนเลยเป็นคัมภีร์โบนัสเอามาปล่อยจังหวะนี้แหละโอกาสทองเรียกได้ว่ารอบนี้ Summoner War แจกหนักแจกจริงไม่ติงนางเลยนะที่ได้แน่ๆก็คือแค่เข้าเกมไปกำจัดมอนเตอร์เข้าอารีนาเนี่ยได้ไปแล้วเจ้าเอาแต่อีเนาะฮีโร่5ดาวแท้ๆจากท้องพ่อท้องแม่เลย เพื่อนมันโม้มาว่า5ดาวแท้ๆนี่เก่งนะส่วนสำหรับน้องๆคนไหนที่เล่น Summoner War อยู่แล้วนะโอ้พี่ไม้ครับไม่ต้องบอกให้ผมโหลดหรอกผมเล่นผมมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนี่ยกำลังลงดันเจียนอยู่เลยก็สามารถพิมพ์บอกพิมพ์อวดพี่ไม้ไว้ได้นะน่ะบ้านตัวเองมีตัวไหนเจ๋งๆเนาะบ้านใครมีออราเคิลมืดบ้างเพื่อนกูแม่งโมชิบหายตัวเหี้ยนี่เก่ง มันบอกว่า ID ไก่ๆถ้ามีออราเคิลมืดนี่เนาะโอ้โหแม่งมูลค่ามหาศาลว่าอย่างนั้น คือมันเก่งมันหายากมันโคตรแรอัลต้าแรเลยออราเคิลมืดว่าอย่างนั้นนะน้องๆคนไหนบ้านใครมีเอามาบอกให้เป็นบุญตาหน่อยทีมันหายากขนาดนั้นเลยเหรออ๋อแล้วก็มีพวกอะไรนะตัวเก่งๆมีพัดไฟนี่เก่งมั้ยเห็นพัดไฟเนาะลิงแสงอาร์คแสงอะไรพวกเนี้ยว่าใครมีตัวไหนเอามาอวดกันได้ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นนะโอ้โหเพิ่งมาเห็นพี่ไม้บอกแนะนำอยากเข้าไปลองหาเล่นจำชื่อนี้เอาไว้ออราเคิลมืดไอ้น้องจำมึงจำแล้วไปหาตัวเหี้ยนี่มามันเทพมันว่ามันเทพออราเคิลออราเคิลมืดเนี่ยมันมีคงมีหลายธาตุนะเนาะจำหน้าตาไว้แล้วไปหาตัวนี้มาบ้านมึงจะเก่งว่าอย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นอยากจะเริ่มชีวิตนะอยากจะเริ่มเข้าสู่วงการซัมมอนเนอร์สกายอารีนาเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์ข้างใต้เลยพี่ไม้ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วคลิกเข้าไปดาวน์โหลดผ่านที่ลิงก์นี้ได้เลยปิดท้ายด้วยสโลแกนเด็ดนะอีเวนต์ใหญ่อย่างนี้เขาวงเล็บมีสโลแกนให้พี่ไม้อ่านด้วยสโลแกนได้ก็ได้ได้สโลแกนสโลแกนประจำอีเวนต์นี่แล้วเนาะอีเวนต์คอลแลบกับ Assassin's Creed อัญเชิญภาคีนักฆ่าเข้าสู่อารีนาลอยฟ้าเข้าเกมวันนี้รับฟรีไปเลยนักฆ่าในตำนานตัวละคร5ดาวแท้ๆแจ
จากท้องพ่อท้องแม่เอาแต่อีสุดลิมิเต็ดเด็ดเด็ดเด็ดหายากโคตรแหละเอาไปเลยแค่เข้าเกมวันนี้รับไปเลยนะเอาแต่อีสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นรับตัวละคร5ดาวฟรีๆนี่ไปได้เลย